ชาร์จแม่งอ่ะชาร์จมาเลยจากคาสิโนอ่ะมึงชาร์จมาเลยน้องคนเหี้ยเด็กคือแล้วหรอมึงโดนกูแน่สองเท่าไหร่ลองเสนอกันมาได้เลยหรือจะร้านเดียวตลอดผมอยากร้านเดียวตลอดเสนอร้านเดียวว่าร้านเดียวตลอดก็ดีครับเพราะว่าสุดท้ายมันก็โดนงดอยู่ได้ดูโดนงดก็ดีใช่ครับจะหลุดอย่างหลุดแปลว่าดูแล้วอย่างหลุดนึงว่าแบบตัดใจนานอย่างได้ใจเซอร์หนึ่งสองคนด่าได้นี่คือร้านเดียวใช่ไหมร้านเดียวคนละร้านถ้าเกิดคนละที่มันจะมาหาครั้งหนึ่งร้านหนึ่งครั้งที่สองโดนงดด้วยก็โดนร้านหนึ่งครั้งที่สามโดนงดระยะเวลาแจ้งเรื่องมานานขนาดไหนเราต้องดูอ่ะก็คือไม่ได้แจ้งอะไรคนละสิบล้านอันนี้ใช่นับต่อคนเลยครับแล้วหาพวกด้วยกำลังกินข้าวผมก็เลยไม่แจ้งนด้วยไหมครับอ่ะนายหน่อยครับอ่ะขอบคุณครับสองสี่หกแปดสิบเอ็ดเซอร์มาหมดไหมครับ12ไม่เอากดประเทศไม่เอากดประเทศผมอยากให้มันโดนไอ้นี่ด้วยโดนเลิกไม่กันร้านเหมือนพวกกูเนี่ยกูพี่น้องครับความผิดอะไรพวกนั้นมันยังรีถูกสิ้นเดือนอยู่ไหมครับใช่ครับพี่น้องครับไอ้กดพวกเนี่ยมันมีระยะเวลาในการแจ้งไหมครับเกี่ยวกับพวกงานงัดลงงัดร้านที่ต้องแจ้งทีซี3วันสามวันนับจากประเด็นที่มีปัญหายกตัวอย่างวันนี้ครับถ้าเกิดตอนนี้เลยก็วันที่15เวลา5ทุ่มอันนี้จะนับหลังจากอันนี้ออกมานานนะกดเพิ่งออกใช่ครับแล้วออกแล้วออกนานยังใช่ครับออกนานยังครับพี่นานแล้วครับอ๋อโอเคอันนี้ในส่วนเรื่องการแจ้งของกิจกรรมนะครับอันนี้เคลียร์จบแล้วจบแล้วร้านยังมีติดตรงไหนเอาเฉพาะหัวข้อนี้ก่อนนะครับจะได้เคลียร์ไอ้เหี้ยแต่เหลือจริงจ้ะยังมีประเด็นตรงไหนที่ยังรู้สึกว่ามันยังไม่โอเคของกฎหรือว่าการที่เราปรับไปแล้วนะครับในอดีตที่ผ่านมายังมีไหมครับถ้ามีพูดได้เลยนะครับอันนี้คือโอกาสของพวกคุณนะครับพี่โนครับผมถามเรื่องเขตของร้านกับระยะสายตาเพิ่มได้ไหมเรานับจากเขตเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ TC จะเป็นคนกำหนดเขตมาให้เลยครับก็คือว่าถ้าเกิดใครมากกว่านั้นแล้วเข้าไปในเขตอันนี้ก็คือจะมีโทษเลยเดี๋ยวเราจะร่างเราจะขีดให้เลยครับเหมือนของโรงพยาบาลนะครับ อย่างโรงพยาบาลอันนี้จะขีดไปเลยใช่ไหมเนี่ยครับเดี๋ยวขีดให้เลยครับเพราะว่ามันจำเป็นจะต้องทำตอนนี้แล้วครับมันรออะไรไม่ได้แล้วครับที่นี่มันมีทอทัศน์ให้ดูไหมครับพี่ผมที่นี่มันมีทอทัศน์ให้ดูไหมครับพี่ทอทัศน์ทำเป็นวงไม่ได้เหรอครับพี่หนูได้ไหมมันต้องหลังบ้านอ่ะไอ้บึ้งแบบแรกไม่มีทีวีคือมันมีทีวีปะวะหลังบ้านนะครับแล้วในส่วนของหลังบ้านที่มันเอาออกไปแล้วอะไรมากน้อยแค่ไหนอ่ะกูจะให้ดูเป็นตัวอย่างแบบนี้โดนเปล่าก็ยังยืนควบคู่ไปมึงไปดัดลง YouTube ได้ป่ะในเบื้องต้นก่อนที่เราจะกูจะเอาลิงก์ไปใส่ได้จะเสร็จเมื่อไหร่เนี้ยพี่ไม่สามารถที่จะฟันธงให้ได้ตอนนี้พี่ก็เลยทำได้ก็เพียงที่ต้องล่างให้ก่อนไม่มันถ้ามันลงถ้าสมมติมันเปิดในทีวีมันต้องเป็นยิง YouTube ไม่ใช่หรอลุงอย่าแบลลุงเลยเหมือนกินข้าวที่หมอมันจะไม่มีทีวีแล้วตอนนี้อันนี้มันอยู่มันก็เหมือนที่ผมพูดไปกูจะเอาเป็นเคสตัวอย่างก็เฉยเราไม่ได้เป็นหมอเขาออกกูก็เลยเอาเป็นเคสตัวอย่างมันจะแจ้งอ่ะมึงออกให้หนึ่งกูก็แคปแจ้งไปหาทีวีที่มีบ้างตรงเนี้ยมีบ้างมันก็เลยอยากให้มีวงเลยพี่ใช่ร้านกาแฟมันทำผมเลยอยากมันก็เลยมันต้องเลยพูดกันถึงเรื่องวงอะไรพี่เพ้ยมันทำร้านกาแฟดิไม่รู้เลยว่าร้านทำทีวีได้ปะทำให้ได้ไหมหรือว่าจะทำให้ได้เลยหรือเสร็จเมื่อไหร่มันต่างจากโรงพยาบาลที่มีหมอคอยดูตลอดเวลาที่ว่าแบบทราบคุณอันนี้นะคุณก็โดนปรับนะโดนแบกลิ้นนะแต่นี่คือมันไม่มีแล้วมันก็แบบฝั่งตรงข้ามที่เขาไม่โอเคกับแก๊งอีกแก๊งหนึ่งก็รออันนี้ต้องไปชมวีปะวะอย่างเดียวเลยนะในกรณีพวกนี้อ่ะหลังจากนี้นะกระซิบนะครับที่นี่มีทีวีไหมครับหมายถึงเรื่องคนเกินอะไรนะครับที่นี่มีทีวีไหมครับอันนี้คือหมายถึงเรื่องคนเกินใช่ไหมมันมีครับว่าติดต่อตอนนี้มันใช้ไม่ได้อ๋อมันใช้ไม่ได้เลยเหรอใช่เรื่องเลยไหมตรงไหนครับที่มันมีทุกเรื่องครับทุกเรื่องน่าจะไม่ได้ที่เพราะบางคนมันไม่ได้อัดแต่พี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนมันเคยใช้ได้ครับแต่ตอนนี้ไม่ใช้ไม่ได้ใช่
โอเคโอเคโอเคสัตว์เลยเสียดายว่ะทำไมพี่ถึงอยากให้เป็นคลิปรู้ไหมมันง่ายกับการที่พี่จะพิจารณาเพราะว่ามันเกิดการแบบสร้างหลักฐานเท็จหรืออะไรต่างๆนานาคือมันมีมาครับทุกคนก็น่าจะรู้เพราะสุดท้ายอ่ะมันไม่ได้อยู่ไอ้เป๊ปมีเปล่าทีวีอ่ะลุงใช้ไม่ได้ที่มาจะมาลืมนะพี่มีทีวีเปล่าไม่มีร้านกาแฟเลยครับลุงตอนนี้ในเมืองร้านกาแฟเปิดมันเปิดได้หรอมันเปิดได้หรอทีวีร้านกาแฟอ่ะไม่ต้องไม่ชัวร์ครับเหมือนเพื่อนเคยเห็นแต่ไม่ชัวร์มานานแล้วที่เราเคยเห็นครับถ้ามันเป็นอย่างพี่จิ๋วรู้ไหมว่าร้านกาแฟเปิดทีวีได้ป่ะพี่จิ๋วมันลำบากในการพิจารณาได้พี่อันนี้ต้องเรียนตรงๆเลยนะครับไม่ได้หรอเพราะว่าเสียดายจังเพราะว่าถ้าเกิดสมมติมันพลาดขึ้นมาอะไรสุดท้ายมันความเสียหายมันมีส่วนเรื่องของความรู้สึกในการพิจารณาของพวกพี่โดยบางครั้งบางคราวที่ผ่านมามันก็มีผิดมีพลาดอันนี้พี่ไม่ปฏิเสธอยู่แล้วก็เลยอยากให้ทุกคนจะอธิบายได้นานชิบหายเลยว่ะพี่โน่เนี่ยชักแม่น้ำทั้ง5แจ้งแต่ถ้าเกิดสมมุติไม่ครบถ้วนตามระเบียบที่คือไม่ถึง1นาทีหรือไม่มีเสียงอันนี้เราจะตัดตกเลยในส่วนของการยื่นหลักฐานนะครับแต่ในเป็นตัวอย่างเรื่องกรณีที่เป็นรูปภาพได้อย่างเช่นไม่ใส่ชุดแก๊งใส่แฟชั่นใส่ถังดำน้ำอะไรพวกนี้ใช้รูปภาพได้ครับแต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนของวิธีการเล่นในการเล่นกิจกรรมนั้นๆอยากให้เป็นหลักฐานครับเพราะมันจะสามารถง่ายต่อการสรุปได้ไหมพี่สรุปได้ไหมครับพี่บอกว่าเรื่องไหนครับไม่หมายถึงสรุปได้ไหมหมายถึงอันเนี้ยสรุปได้แล้วอ่ะเจ้าที่เปอร์เซ็นต์สรุปประเด็นเมื่อกี้ที่คุยทั้งหมดที่ผ่านมติประชุมแล้วก็เป็นมติของทางแก๊งเมื่อกี้เลยอ่ะพูดได้เลยครับอ่ะงั้นระหว่างรอยังมีประเด็นไหนที่ยังเป็นปัญหาอยู่ไหมครับณตอนนี้เลยครับที่เป็นปัญหาอยู่ที่ยังรู้สึกว่าอยากจะให้แก้ไขหรือว่าให้ถูกปรับเปลี่ยนโนอยู่ไหนวะโนอ่ะกูจะหากูจะหาไม่ถึงนะเดี๋ยวกูหาก่อนร้านน่ะมันจะงัดได้เนี่ยมันกี่นาทีนะงัดได้มันเสิร์ชหายังไงวะไอ้เหี้ยทีซีไหนวะพี่โหน่ไม่อยู่ในทีซีเหรอวะถ้าเป็นตรงมันไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายมันมีรีเวลานับจากประเทศเวลาที่ประเทศเปิดครับแต่มันก็มีข้อเสียพี่โนถ้าเราอย่างผมเล่นแค่ร้านในเมืองผมก็ไปเล่นร้านอีกที่หนึ่งไม่ได้ไงอย่างเช่นผมเล่นหัวใจอยู่ผมก็จะไปคาแคร์อย่างเงี้ยไม่ได้มันก็มีทั้งข้อเสียทั้งใช่พี่นึกภาพคือคนเดิมคือคนเดียวเล่นในร้านเดียวจากที่เรามี8ร้านเนี่ยเราก็เล่นได้แค่ร้านเดียวคนนั้นอ่ะผมว่าข้อเสียมันเยอะกว่าข้อดีมันก็มีแต่ข้อเสียมันเยอะกว่าอันเดิมใช่ครับเรื่องหมอเลยเดี๋ยวย้อนสรุปจากที่ได้มติเมื่อกี้นะครับคือห้าม
ขับรถเข้ากลางวงไฟเว้นแต่เข้าไปสอบถามเพื่อนว่าออนอยู่ไหนวะคนพบหรือยังหรือว่าอะไรต่างๆได้รัดป่ะวันนี้แต่ต้องมีหลักฐานโอเวอร์เลย์ได้เล่นครับเล่นในการพิสูจน์หรือว่าบริสุทธิ์ใจแล้วก็เรื่องค่าปรับครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เท่ากันหมดเลยเพียงแต่ว่าครั้งที่2เท่าไหร่เท่าไหร่งด3วันปรับเท่าไหร่1ล้านครับปรับ1ล้านครั้งแรกปรับ1ล้านอย่างเดียวไม่งดครั้งที่2ปรับ1ล้านงด3วันครั้งที่3ปรับ1ล้านงด7วันอันนี้คือข้อสรุปอันแรกนะครับต่อมีอีกไหมข้อสรุปเมื่อกี้คือไม่ตรงตรงไหนหรือเปล่าครับตรงไหนที่ผิดเพี้ยนแล้วไม่ตรงตามที่มติเมื่อกี้ไหมครับหรือว่าทุกคนเข้าใจในแบบไหนครับที่สรุปไปเมื่อกี้ถามได้เลยนะครับถ้าไม่มีใครตอบก็ถือว่าเข้าใจทุกคนนะครับครับเพิ่มนิดหน่อยพี่โนเรื่องที่พี่บอกว่าใช้รูปภาพไม่ได้อ่ะก็คือไม่ได้แค่การเล่นนะพี่เอฟสองนะพี่อืมเกี่ยวแค่การเล่นอย่างเช่นแอร์ดรอปแมตช์ล้านแต่ถ้าแอร์ดรอปเป็นแบบยืนขอบวงนี้ก็แคปได้ปกติใช่ไหมพี่ยืนขอบวงตีขอบวงเนี้ยแล้วถ้าเขากำลังวิ่งอยู่อ่ะนี่มันเลยเป็นพูดอย่างเงี้ยเป็นทุกกิจกรรมครับผมเลยมองว่ามันทุกกิจกรรมมันก็ไม่ได้อ่ะความคิดผมนะมันก็ของไม่บังอ่ะเพราะว่าถ้ายกตัวอย่างในการตัดสินการยืนขอบวงใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นรูปภาพอย่างเดียวแล้วเวียนที่ต่อมาเนี่ยเขาออกไปอะไรเงี้ยครับถ้าอีกฝั่งหนึ่งเขามีหลักฐานแย้งก็ตามนั้นไงครับถ้าไม่มีมันก็เหมือนที่พี่โนบอกก็ตัดสินตามหลักฐานแล้วแต่ถ้าบางคนมันแคปเรื่องแบบอย่างเช่นถังดำน้ำแล้วมันต้องใช้ตลอดมันบางคนมันก็ไม่ได้ถังดำน้ำมัน S12 ได้นี่ก็นั่นแหละผมเลยพูดถึงให้มันครอบคลุมไงพี่ว่าอย่างพวกนั้นน่ะมันความผิดมันชัดแจ้งอยู่แล้วครับแต่ถ้าเป็นเรื่องการเล่นการวิ่งการไฟหรือการอะไรพวกนี้พี่อยากให้เป็นหลักฐานโอเวอร์เลย์เป็นหลักนะครับเพราะว่าความผิดอะไรหลายอย่างในการไม่ได้อัธรสโทษนั้นมันจะง่ายต่อในส่วนของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาดวงมาเวลาคุยกันเนี่ยถ้าเป็นรูปภาพมันก็พิจารณาได้ครับแต่มันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่พี่หน่อยบอกว่าได้บางกรณีดีกว่าอย่างใส่แฟชั่นแล้วแต่ดูเป็นไม่ใส่ชุดแก๊งใส่ถังดำน้ำ3เรื่องนี้อันนี้สามารถพิจารณาจากหลักฐาน F12 ได้ครับมีเท่านี้ใช่ไหมมาที่ประชุมเสนอเรื่องเทียงรัดล้านเฮ้ยไอ้กอกยังไม่ตายเลิกไปแล้วครับไอ้กอกยังไม่ตายจับกุ๊กเพิ่มก็ได้เพราะว่าแบบว่ากุ๊กมันน้อยไปอ่ะในร้านเหรอหมอยังไม่มาจับกุ๊กเพิ่มก็ได้ครับไม่ต้องถึงกับแยกเทียก็ได้เพราะว่าแบบร้านมันเดือดๆนะมองบางเทียมันก็ยังน้อยอยู่เหมือนจัดกุ๊กให้มันเท่าๆกันดีกว่าไหมออสตอนนี้มีร้านมาเพิ่มไปแล้วลุงมีเพิ่มไปแล้วครับจาก16ไป23ครับตอนนี้เพิ่มไม่แล้วหลอดหลอดครับลุงหมดมีเรื่องไหนอีกไหมครับใช่เหรอพี่โนผมถามเรื่องขับรถเข้าไปโฉบถามเพื่อนได้ไหมอันนี้คือยังไงครับไม่เข้าใจเจ้าที่อีกครั้งหนึ่งครับที่เข้าไปสอบถามเพื่อนนี่ก็คือว่าคนครบหรือยังหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยครับที่เราเสนอกันหรือว่าที่ผมจดไปผิดอะไรหรือเปล่าครับไอ้ไม่เขาอยากรู้ความหมายว่าอยากรู้ความหมายรอบมันจะไม่เป็นหนูยกเวลาหนูยกตัวอย่างมาได้ไหมแบบว่าสมมติอาจจะแบบว่าอย่างแก๊ง A กับแก๊ง B ตีกันอยู่ใช่ไหมแล้วคนของแก๊ง A อาจจะยังไม่ครบเนี้ยแล้วมีคนเขาขับรถมาถามเพื่อนแต่ว่ามันอาจจะขวางวงไฟหรือว่าขวางอะไรเหมือนไปเบรกเขาหรอใช่ใช่ใช่นี่ก็ถือว่าก็เป็นปัญหาอยู่นะใช้เหลี่ยมใช้ช่องโหว่อะไรตรงนี้ใช่ไหมเพื่อเป็นการไปหลอกถามหรืออะไรต่างๆนานาใช่ไหมครับแบบบางคนเขาอาจจะไม่ได้เข้าวอตอนเกิดมาหรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้พูดเขาอาจจะไม่ได้ยินตอนเพื่อนขับรถมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยปล่อยหลังเดินหน้าจะเป็นแบบที่หกซุนพูดว่าถ้าขับเข้าไปมันก็จะเกี่ยวกับวงไฟแน่นอนแล้วประเด็นนี้เราจะแก้ปัญหาไงครับหรือว่าไม่เอารถเข้าไปเลยไม่ได้หรือว่าเอารถเข้าไปเพราะว่าแต่ละคนอ่ะก็ให้เหตุผลว่าก็ไม่ได้เข้าวอตลอดอะไรเงี้ยครับ
เรามีวิธีไหนบ้างไหมอันนี้ผมยกตัวอย่างไอเรื่องที่ผมถามนะครับถ้าสมมติว่าอย่างผมเปิดวงกระซิบอย่างเงี้ยเพื่อนขับมาแล้วเปิดวงกระซิบแต่เพื่อนไม่ได้ยินอย่างเงี้ยมันก็อีกแบบนึงใช่ไหมมันก็จะมันเรายึดจากหลักฐานไงใช่ใช่มันอาจจะไปชนเขาหรือว่าแบบไปเบรกจังหวะเขาอาจจะบูสต์มาปิดปืนหรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะเป็นมุมนั้นมากกว่าอันนี้เห็นจะเป็นปัญหายกตัวอย่างถ้าเกิดเขาเล่นกำลังไฟกันอยู่แล้วแบบขับเข้าไปไม่ว่าจะเจตนาดีหรือไม่ดีก็ตามซึ่งมันเกิดได้หมดทั้งสองอย่างบางทีเบ้าอาจจะเข้าไปถามด้วยความเป็นความสัตย์จริงอ่ะแต่บางทีมันก็ต้องมีครับบางคนที่เข้าไปแบบว่าคือก็รู้อยู่แล้วว่าครบอ่ะแต่กูเข้าไปถามเข้าไปกวนไปป่วนอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมเรามีวิธีแก้ไขไหมเรื่องนี้หรือให้ตามดูมินิทของเจ้าหน้าที่เลยครับยึดจากหลักฐานเป็นหลักไม่มีหรอกพี่โนผมว่าตามดูมินิพี่ดีกว่าไม่งั้นมันก็จะยืดอะพี่เข้าใจสุดท้ายพอดูมินิพี่บางทีมันก็มีทั้งคนทั้งเห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยใช่มันมีหมดครับแต่สุดท้ายทุกครั้งอะพี่ยืดจากหลักฐานเป็นหลักกันอยู่แล้วไงเพราะว่าสุดท้ายคนเลือกแจ้งมันก็ต้องแบบให้เขาโดนอะถ้าฝั่งนี้ไม่โดนมันก็ไม่พอใจอีกมันก็เหมือนนั่นแหละพี่มันก็ต้องมีคนที่เพราะว่าต้องบอกมาการพิจารณาของพี่บางทีมันไม่ใช่เกิดจากพี่ 100% ครับพี่ต้องหามติจากเจ้าที่หลายๆคนแล้วถึงมาร่วมโหวตผ่านมติถ้ามันเอกฉันท์ก็เอกฉันท์แต่ถ้าบางกรณีที่มันไม่เอกฉันท์สุดท้ายมันก็ต้องมาจบในส่วนของการพิจารณาของพี่อยู่แล้วอันนี้เป็นขั้นตอนวิธีการทำงานนะครับเพราะบางทีบางท่านอาจจะคิดว่าทุกอย่างแม่งไอ้เหี้ยพี่โนบอกไม่ก็คือไม่ใช่นะครับใช่ครับพี่ใช่ไม่ใช่ถามสิถามข้างหลังดีพี่ต้องถามก่อนอยู่แล้วไม่ผมก็โดนมาพี่โนบอกไม่ก็ไม่อ่ะอ๋อบางทีมันเป็นบางครั้งอ่ะก็ต้องพูดสิว่าใช่ใช่ใช่ไม่โกหกจริงมีครับมันมีบางครั้งที่บางทีผมก็มันรับเยอะบางทีมันก็มีประสาทแตกก็มีครับอันนี้ไม่ปฏิเสธบางทีผมก็มีแบบหัวร้อนด้วยก็มีอันนี้ไม่ปฏิเสธยอมรับแต่ก็พยายามทำให้มันดีกว่าเดิมเรื่อยๆครับว่าก็อยากจะให้ลบอดีตลบอะไรต่างๆที่คนยังเข้าใจอยู่ว่าผมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทุกวันนี้ผมก็พยายามเปลี่ยนตัวเองให้มากนะครับแต่ก็ไม่ได้ฝืนนะแต่ก็ยินดีเปลี่ยนให้ครับเพื่อพวกเรานะครับถ้าตรงไหนมันผิดคิดว่ามันไม่ดีต้องไม่ควรทุกคนมีสิทธิ์พูดได้นะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นลุงหรือใครหรือตีหรือใครก็ตามครับทุกแก๊งมีสิทธิ์ครับมันคิดว่ามันไม่ดีมันผิดเฮ้ยพี่ผิดนะนางนั้นนี้มันจะทำให้เราสงสารเขาแล้วทำให้เราไม่ลงโทษเขานะอย่านะอย่าไปยอมเออไม่ยอมเมื่อกี้เขากำลังจะพูดให้ตัวเองดูสวยเฮียเจอกูไปดิผู้ใหญ่เขาสวยผู้ใหญ่เขาสวยมันก็มีส่วนที่ผมผิดพลาดอันเนี้ยบอกกล่าวกันได้ครับไม่ใช่ว่าทุกคนแม่งไอ้เฮียกูแม่งหัวหน้าทีซีทุกอย่างอำนาจอยู่ที่มึงบ้านนะไม่ใช่นะครับณปัจจุบันเป็นแบบนี้ครับเพราะว่าอย่างยูกิบางทียูกิก็มาพูดอะไรพวกนี้ผมฟังปัจจุบันเป็นแบบนี้ใช่ไหมพี่หรือไม่ใช่เอาพี่บอกเปลี่ยนแล้วเป็นแบบนี้ไม่ใช่หมายถึงอดีตไงอดีตอดีตเป็นแบบนั้นใช่คือไม่สนอ่ะคืออะไรกูก็จะอย่างนั้นอย่างนี้คือเห็นแก่ตัวเอาแต่ใจอันนั้นใช่ผมไม่ปฏิเสธแต่ณปัจจุบันผมเปลี่ยนให้แล้วเปลี่ยนเต็มใจเปลี่ยนให้ครับแต่พี่โนเปลี่ยนจริงครับแต่ค่าๆกันน่าจะไม่อ่ะผมว่าแต่บางครั้งก็มีบ้างครับบางทีแบบมันโดนลุมครับบางทีผมโดนล้อมแล้วผมโดนกอกหูบางทีผมก็เส้นประสาทก็แตกก็มีครับอันนี้ก็ผิดที่ผมครับอันนี้น้อมรับแล้วก็น้อมแก้ไขให้ครับทุกอย่างเลยครับต่อเลยครับพี่ต่อเลยครับทำอะไรครับครับลุงอะไรพี่ไม่ได้ข่าวผมบอกต่อเลยครับอุ้ยไม่ได้ขับอะไรเลยเขาหลุดอะไรอะไรอ่ะพี่เป็นอะไรอ่ะเปล่าก็ถามไม่เฉยว่าขับอะไรผมยังไม่ได้ขับเลยผมอันนี้ได้ยินทุกคนได้ยินว่าผมบอกเนี่ยต่อเลยครับต่อเลยครับทุกคนว่าอ่ะถามนี่ยิ้มไหมเนี่ยรู้สึกก็เหมือนกับยิ้มเหมือนขำแอบเอ้าก็ผมยิ้มไม่ได้หรอผมคุยกับตีสองคนเนี่ยเหมือนขำอยู่อ่ะถ้างั้นกดข้อเนี่ยมันหาทางออกไม่ได้งั้นมีใครพอยกตัวอย่างที่สามารถยืดหยุดได้สักสองตัวอย่างไหมครับมีไหมเอ่ยเผื่อบางคนจะมีไอเดียเพราะถ้าเกิดขับรถเข้าไปมันเกี่ยวกับวงไฟแน่นอนคือมันมีอยู่แล้วไอ้ผู้ที่มันรู้อยู่แล้วว่ามันครบแล้วแต่ก็ยังจะเข้าอ่ะ JK มี
แนวคิดตรงนี้ไหมครับเรื่องมันก็ต้องอันนี้ครับอันนี้มันก็ต้องมีคลิปก่อนหน้าจะเข้า1นาทีพี่โนก่อนหน้าจะเข้าวงเลย1นาทีเข้าใจแต่อีก่อนหน้านั้นมันอาจจะพูดไงอ่ะยกตัวอย่างยูกิก็ได้ก่อนกูจะเข้าอ่ะกูพูดไปแล้วว่าเฮ้ยๆๆเดี๋ยวกูนู่นนี่นู่นนั่นแต่สุดท้ายอ่ะมันก็ครอบคลิปมาให้เพื่อให้ประเด็นเข้าไปแบบว่าเขาจะพ้นสภาพความผิดมันก็ยังถือเป็นช่องโหว่ผมว่าก่อนเข้า1นาทีถ้ามันถ้าเพื่อนไฟไปแล้วมันคือมันเห็นภาพชัดเลยนะพี่เห็นไหมพอเพื่อนไฟอยู่อ่ะก่อนเข้า1นาทีต้องเพิ่มไปด้วยเพิ่มไปด้วยเดี๋ยวพอเราบอกว่าต้อง1นาทีเท่านั้นแม่งก็1นาทีกันก่อนก่อนเข้าวงนะอันนี้คือก่อนเข้าวง1นาทีนะพี่ไม่เขียนกฎอีกอ่ะนี่เนี่ยไม่เขียนละเอียดอ่ะผมเลยเพิ่มให้คือก่อนเข้าวง1นาทีอ่ะเราต้องเห็นว่าคุณทำอะไรอยู่ขับรถไปไหนคืออยากไว้มีถอดทัศน์นี่ผมอยากได้ถอดทัศน์คลิปลงมา1นาทีที่แบบขับแล้วเฉพาะคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องคนนั้นนั่นโอเคต้องเขียนละเอียดด้วยเจ้าหน้าที่ถ้าวิธีแก้ไขก็เนี่ยดีสุดแล้วพี่ไม่งั้นเดี๋ยวมึงโดนแดกหัวผมอยากได้ทอทัศน์พี่ถ้ามีทอทัศน์อะผมมีคลิปตัวอย่างให้พี่ทอทัศน์ทำอะไรอ่ะไม่ผมมีคลิปตัวอย่างให้พี่ไงแต่มันไม่มีทอทัศน์ข้างบนเนี้ยเหรอมันไม่มีอ่ะถ้ามันมีผมมีคลิปตัวอย่างแล้วถ้ากรณีแบบว่าคนที่ไฟอยู่อะครับแล้วบังเอิญเปิดวงกระซิบแล้วเขาจะบอกสื่อสารกับเพื่อนยังไงตรงนี้ก็โทษเขาสิจะมีทางออกไหมมันอยู่ขึ้นอยู่ที่ตัวเขาอะเอ้าเองเรามีนี่หว่าบางทีมันก็มีคนที่แบบไม่ได้ดูตัวเองด้วยว่ากระซิบมันก็มีทั้งเจตนาและไม่เจตนาอยู่แล้วอะบางคนก็ไม่ได้เจตนาว่าไอ้เหี้ยกูไม่ได้เปิดกระซิบแต่หันไปเอ้าไอ้เหี้ยกูกระซิบคุยกันนานมาวันเนี้ยไอ้เหี้ยบางคนใช้พูดนานเลยคำว่ากระซิบแล้วบอกประกาศไปแล้วก็อย่างที่บอกทุกอย่างมันจุ่มเข้าเสริมมาก่อนมันต่อคิวมึงต้องเข้าเสริมมาก่อนเนี่ยกูก็เข้าอยู่ตอนและตอนนี้ทีซีทำได้ก็ไอ้บ๊อบอยู่ในเทสอะเออมึงให้บ๊อบเลยกูสร้างของสร้างเตียงอะไรให้มึงหมดแล้วมาถึงเล่นได้เลยไม่ลำบากมีปืนมีอะไรให้เราถ้าอย่างนั้นก็จะได้ข้อสรุปว่าก่อนรถคันนั้นเนี่ยจะเข้าร้านเนี่ยเชื่อกูจะหลุดขายขำจัดๆเลยโอ้ยชิโร่เล่นอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยน้องมันขยันจัดตีเยี่ยหาจริงเมื่อกี้เนี่ยเยี่ยจีประสาททีซีแล้วมันอยู่ว่านะจีอ่ะจีอ่ะตัวจีอ่ะมึงจีอ่ะเยอะใครวะเนี่ยเต็มไปหมดเลยมีแก๊งหลายๆแก๊งที่เขาบอกอ่ะอืมเพราะหนูมองว่าถ้าพี่มาให้อัดเข้าอัดออกหนูมองว่าแบบอะไรฮักบาโอ้ยพ่อมึงไอ้เหี้ยอย่าเหลือดิสัตว์มึงจะเอาอะไรไม่มึงตีหัวกูทำควายไร